ัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลเทนะสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกนะประจำในวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2566นะครับขึ้น3ค่ำเดือน4ปีขานนะในวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันอุบาทแต่เป็นวันอุบาทเนี่ยให้เลิกไม่ได้ด้วยนะในดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมาพูดถึง ในเรื่องของความฝันเนี่ยนะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น3ค่ำในวันนี้ถือว่าเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้กาความฝันที่เชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะครับในดวงชะตาแล้วก็ดวงในวันเนี้ยนะการงานทำงานอาชีพใดก็แล้วแต่ต้องทำด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะแล้วคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยในดวงชะตาของคุณส่วนด้านการเงินมีโอกาสที่จะมีโชคลาภทางด้านการเงินในวันนี้นะครับถ้าดวงชะตาใครหวังที่จะมีบุตรมีลูกนะก็มีโอกาสที่จะมีนะครับแต่ว่าคือมันอาจจะแบบถ้าคุณจะมีโชคลาภเนี่ยบางคนอาจจะได้โชคลาภทางด้านการเงินบางคนถ้าจะไม่ได้เงินก็อาจจะได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วดวงชะตาในด้านของความรักในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะด้านความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับนะเดี๋ยวในวันนี้จะมีคนมาถามอีกว่าอาจารย์เอ๊ะเห็นรูปปกแปลกๆมีจระเข้ตัวใหญ่นะวันอะไรเหรอไม่ใช่วันอะไรหรอกคือแล้วแต่นะจะข่าวอะไรยอดฮิตนู่นนี่นั่นใช่ไหมคือตอนแรกที่ดังก็จะมีนั่นน่ะอะไรนะยาคูตอนแรกจะขวดยาคูใส่แล้วแล้วมันก็มีไส้กรอกอีสานนะวันก่อนอาจารย์ก็พูดถึงไส้กรอกอีสานไปแล้วสมัยก่อนเด็กตอนเล็กๆคือ2-3เม็ดบาทโอ้อิ่มนะคือจำไม่ได้มันนานมากแล้วนะแล้วก็บอกจะมีน้ำจิ้มไม่มีน้ำจิ้มคือมันอาจจะมีก็ได้ใช่ไหมใครจะไปรู้มีคือถ้ามีหรือไม่มีไม่ใช่สำคัญอ่ะเพราะมันกินเปล่าๆได้ไอ้น้ำจิ้มคือน้ำจิ้มคุณจะเห็นว่าเขาจะมีผักมาให้พริกมีขิงอันนั้นก็กินแก้ไงแหมเป็นกับแก้มใช่ไหมนะตอนแรกก็อาจจะเอาใส่ขออีสานขึ้นไว้หรือเอาอะไรนะยาคูแต่มีข่าวที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยคุณดูข่าวช่อง3ตอนเย็นใช่ไหมเนี่ยดูวันนี้17เนี่ยนะคือเขาบอกจระเข้หลุดก็ไปในข่าวนะเขาบอกจระเข้หลุดเป็นจระเข้แสดงอ่ะนะเขาบอกตัวใหญ่มากเลย2เมตรกว่าตามข่าวบอกนะโอ้โหตัวใหญ่รถคันหนึ่งอยู่ในน้ำนะ อาจจะเป็นรถกระบะนะคือต้องระวังนะสำคัญเลยต้องเตือนก่อนเลยแต่จำไม่ได้ตรงไหนอะนึกไม่ออกเดี๋ยวที่ไหนวะในน้ำอ่ะไก่วัดกูไปหาข่าวดูนะจำไม่ได้ดูดีเผลอๆเดี๋ยวลืมเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ใกล้น้ำใกล้ทาก่อนระวังจระเข้หน่อยนึงแล้วกันนะอย่าประมาทโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะ
สาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองด้วยจริงๆนะเพราะฉะนั้นเซียมซีได้ใบที่63นะเดี๋ยวก่อน63ไม่ได้ต้องกินนี่ก่อนฉันเป็นจะสตรอเบอรี่ฮะนะสตรอเบอรี่กินกินก่อนนะพออีกโลกนะหน่อยวิตามินซีนะบำรุงร่างกายนะจะได้มีน้ำมีนวลผิวขาวจ้วบเปรี้ยวดีไหมวิตามินซีนะอันนี้งั้นโชคชะตาท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีท่านจะได้รับทั้งลาภยศเกียรติสรรสุขนะเงินทุกเงินทองดีนะแล้วก็นี่ได้สตรอเบอรี่ลุงเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยกินสิ่งที่คุณคาดหวังนะครับก็จะเริ่มที่จะประสบความสำเร็จนะความรักก็จะเริ่มต้นกันด้วยดีแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกราอย่าร้างกันเพราะจะเกิดปัญหานะครับมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการหาชั้นในช่วงนี้ช่วงแรกว่าจะซื้อง่ายขายคล่องราบรื่นดีนะครับนะส่วนด้านการสมัครงานนะครับคุณอาจจะได้งานทำเพียงชั่วคราวนะครับคะแนนสอบไม่ดีนะพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพนะถามถึงสุขภาพเนี่ยนะครับโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ก็จะหายเป็นปกตินะแต่ก็ต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องโรคที่ควรระวังเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจแล้วก็โรคท้องแล้วก็โรคชราโรคชราได้ยินจำคำนี้มันฝังใจเหลือเกินนะโรคชราตายละเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามีโรคชราก็ไม่กลัวเพราะมีสตรอเบอรี่กินสตรอเบอรี่ก่อนนะแหมสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับดวงชะตาปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับประจำในวันอังคารนะครับว่าดวงชะตาทั้ง8วันนี้ดวงคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนสีที่ควรเว้นให้ในวันนี้ให้เว้นสีเหลืองนะครับเพราะสีเหลืองไม่ดีนะสีที่ดีประจำในวันนี้นะครับก็คือสีชมพูสีม่วงสีส้มสีดำเป็นต้นนะครับสีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้ก็คือสีส้มสีหมากสุกนะครับสีที่รองลงมาคือสีดำได้สีทองสำริดได้อัญมณีก็คือบุษราคำสามารถที่จะเสริมดวงชะตาทรัพย์สีเงินทองให้กับดวงชะตาคุณได้ในวันนี้นะครับนะโอเคมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจำในวันอังคารนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีทุกข์มากนะครับสระหัวใหม่ในวันอังคารเนี่ยจะชนะศัตรูนะครับตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารเนี่ยถือว่าทรัพย์จะหายทาน้ำมันในวันอังคารเนี่ยพัดพรากที่อยู่ในดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับประจำในวันอังคารนี่ถือว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นกาลกิณีสัญจรประจำวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะผู้หญิงหรือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายผู้หญิงจะทำความเสียหายให้เกิดขึ้นนะครับข้อสำคัญเลยก็อย่าเชื่อคนง่ายให้ระมัดระวังการถูกหลอกนะครับต่างๆระวังการตกน้ำตกท่าและอุบัติเหตุเป็นสำคัญด้วยนะครับต้องระมัดระวังให้มากนะและการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดด้วยนะครับดวงชะตาต่อมาอะไรก็คือคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจำในวันอังคารนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นสีประจำวันนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยความรู้ความสามารถหรือวิชาการของเจ้าชะตาส่งผลให้เป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ตลอดจนถึงโชคลาภ
ที่ดีเข้ามาหาเจ้าชะตานะครับถือว่าในเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะหรือชาวลัคนาราศีมีนและธนูนะครับจะนำพามาซึ่งโชคลาภทรัพย์สินเงินทองและสติปัญญาความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์นะครับจะส่งเสริมในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตานะครับและในด้านของการเรียนการสอบการแข่งขันต่างๆเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับสอบก็จะผ่านนะครับได้คะแนนที่ดีมากนะครับดวงชะตาต่อมาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับประจำในวันอังคารนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือจากคนทั่วไปนะครับหรือผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ชายที่มีลักษณะท้วมผิวขาวแดงใจร้อนหญิงในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างขณะที่พูดนี่ก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอและมีโอกาสได้พบกัลยาณมิตรที่ดีช่วยเหลือส่งเสริมเจ้าชะตาด้วยนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับถือว่าในวันนี้เจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นในทุกๆด้านและถ้าเมื่อตั้งใจทำสิ่งใดแล้วก็จะกระทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังเอาไว้นะครับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยถือว่าคุณเป็นคนที่จริงใจนะและเป็นคนที่ขยันในการทำงานเป็นอย่างดีนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับประจำในวันอังคารนี้ถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยให้ระมัดระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพหรือโรคที่เกิดในช่องปากนะครับเช่นเกี่ยวข้องกับเหงือกและฟันนะร้อนในมีปัญหาระบบทางเดินอาหารหรือโรคกระเพาะอาหารนะครับต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพของตัวคุณเองด้วยนะครับและเกี่ยวข้องกับโรคไมเกรนปวดหัวไมเกรนขึ้นหัวด้วยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับดวงชะตาต่อมาของคนที่เกิดในวันเสาร์ประจำในวันอังคารนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการยอมรับนับถือจากเหล่านักเลงหรือผู้ชายที่มีลักษณะเป็นคนที่ผิวคล้ำรูปร่างใหญ่มีกรามจะให้ความศรัทธาคารพเจ้าชะตาและยกจ้องให้เป็นผู้นำส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีตำแหน่งยศศักดิ์มีชื่อเสียงในสังคมที่ดีนะครับดวงชะตาต่อมานะครับของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะประจำในวันอังคารนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับความคลั่งไคล้ศรัทธาในเรื่องต่างๆถ้าลองได้เชื่อแล้วก็มักจะเชื่อมากชนิดที่ผู้อื่นจะคัดค้านตักเตือนก็ยากหรือจะฝักใฝ่กับด้านอบายมุขมากขึ้นนะครับมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับดวงชะตาต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ประจำในวันอังคารนี้นะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยกับการหารายได้เข้ามาซึ่งก็ไม่ได้ตามที่มุ่งหวังนักหรือเจ้าชะตาจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการจัดหาซื้อหาเสื้อผ้าเครื่องประดับร่างกายให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งการปรุงเสริมเติมแต่งร่างกายของเจ้าชะตาเองทำให้ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังหรือตั้งใจไว้ก็ขอให้ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันศุกร์ประจำในวันนี้ให้คุณมีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้นะครับทำให้ดีที่สุดคุณจะประสบความสำเร็จในดวงชะตานะครับต่อมานะครับมาพูดถึงดูอิทธิพลของดวงดาววันนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ดาวเกต ก็ยังเสียอยู่นะในดวงชะตาแล้วก็ต่อมาด้วยดาวดาวศุกร์นะวันนี้ดาวศุกร์จะติดพิษนาคนะครับตั้งแต่ช่วง10 โมง 45 นาทีโดยประมาณเป็นต้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอุบัติเหตุอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมีแรงกดดันนะในเรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวต่อมามาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันเลยนะราศีเมษเนี่ย เพราะฉะนั้นการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องของความรักอาจจะมีเรื่องทุกอกทุกใจหรือคนรักก็อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้นะครับแต่ดาวประจำตัวคุณก็ยังหาเงินหาทองเก่งอยู่นะส่วนด้านการงานก็มีความมั่นคงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดาวการงานยังเป็นวินาศอยู่นะครับคนอยู่เบื้องหลังระวังความเสียหายนะต้องเช็คตรวจสอบในเรื่องของการงานก่อนถึงจะดีความรักคู่ครองก็ดูแลเอาจะใส่ดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นดาวประจำตัวชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องระวังสุขภาพร่างกายนิดนึงอาจจะไม่สบายนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายนักในดวงชะตานะส่วนด้านการเงินการทองวันนี้ก็ถือว่าจะมีโอกาสได้เงินจากทางไกลหรือการติดต่อสื่อสารนะครับ
ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยไม่ดีสมัครงานได้งานประสบความสำเร็จนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายความรักก็มีความสุขดีนะส่วนการเงินการทองนะครับจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ให้ระวังนะครับปัญหาในเรื่องเครดิตด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวคุณไม่ค่อยดีนะครับวันนี้คุณเนี่ยเป็นบินทุบาทมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่นความรักไม่ค่อยดีนะแต่ว่าความเสียหายอะไรก็แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีกรกฎมากนักด้านการงานมีบริวารช่วยเหลือเรื่องงานดีส่วนความรักเนี่ยให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงอย่าใช้อารมณ์นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวศุกร์ก็เป็นมรณะและในวันนี้ก็ต้องระวังปัญหาอุปสรรคอาจจะมีเรื่องผิดหวังนะครับการงานมีปัญหาก็ต้องอดทนนะส่วนด้านการเงินนะครับมีอุปสรรคมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะส่วนด้านความรักของคุณเนี่ยก็ถือว่าคู่ครองช่วยเหลือสนับสนุนดีของชาวราศีสิงห์นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกัน ชาวราศีกันถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพุธนะวันนี้ก็มีโอกาสติดต่อสื่อสารทางไกลบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะส่วนด้านการเงินนะครับก็จะมีเกณฑ์การรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยในช่วงนี้แล้วก็ส่วนด้านความรักมีความสุขดีนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยดาวประจำตัวคุณเป็นอริอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้ดาวก็ติดพิษนาคอีกต้องระวังอุบัติเหตุสุขภาพร่างกายอาจจะมีปัญหามีแรงกดดันเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับก็ต้องอดทนนะในโดยสถานคุณแต่ว่ามันเป็นมหาอุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถทนได้นะส่วนด้านการงานนะครับในวันนี้ก็ไม่ค่อยดีให้ระวังปัญหาอาจจะมีการทะเลาะกับคนที่อายุน้อยกว่านักหรือกับบริวารส่วนการเงินนะครับก็มีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่ความรักยังไม่ค่อยดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี พิจิกราศีพิจิกจะดูชะตาคุณด้านการงานเนี่ยนะครับดาวพฤหัสอยู่พันธุนะการงานดีนะครับครอบครัวก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับในระดับหนึ่งแต่คุณก็มีเกณฑ์การเดินทางอยู่บ้านไม่ค่อยติดส่วนการเงินประสบความสำเร็จดีนะครับให้ระวังคนและคู่ครองอาจเจ็บป่วยไม่สบายนะระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับหรืออาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพุธในวันนี้ดีเรื่องงานจะได้เงินจากงานนะครับส่วนดาวการเงินทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบความสำเร็จให้ระวังอริศัตรูนิดนึงของชาวราศีธนูนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรถือว่าดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยนะครับดาวงานวันนี้ไม่ค่อยดีนะต้องระวังปัญหาอุปสรรคนะครับอาจมีแรงกดดันมีปัญหากับบริวารสังคมมันวุ่นวายต้องอดทนนะส่วนด้านการเงินการทองของคุณนะก็จะมีรายได้เข้ามาที่ดีให้ระวังในเรื่องสังคมโลกโซเชียลนะต้องระวังไว้นิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมเนี่ยดวงชะตาคุณด้านการเงินดีมั้ยการเงินดีอย่างอื่นไม่ต้องท้ายอ่ะนะการเงินดีศัตรูก็ไม่ส่งผลอะไรคุณมากมายนักในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศี มีนชาวราศีมีนมีโชคลาภประสบความสำเร็จสมัครงานในงานนะครับถ้าระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงสุขภาพร่างกายอาจจะไม่สบายระวังในเรื่องการเดินทางนะครับส่วนด้านการเงินการทองของคุณวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินนะได้มาก็จ่ายไปนะครับความรักคู่ครองก็จะนำโชคลาภมาให้นะโอเคครบ12ราศีแล้วเดี๋ยวมาเสี่ยงไพ่24ต่อเลยนะครับว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะใบที่หนึ่งนะครับ
ใบที่สองชึบใบที่สามโอเคเวลาสิบวิเริ่มเชื่อหัวแซ่สี่หัวชึบก่อนก็จะใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้หัวสิบดาบโอ้ระวังอุบัติเหตุนะครับสุขภาพร่างกายไม่ค่อยสบายการงานจะมีปัญหาแต่ถ้าคุณทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กดีการเงินก็ระวังช็อตนะครับติดขัดส่วนความรักก็มีเรื่องผิดหวังนะต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่2นะได้ The High Priestess นะครับคือในดวงชะตาของคุณเนี่ยในด้านของการงานเกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะทุกชนิดดีนะครับโฆษณาต่างๆการเงินให้คุณรอคอยนิดนึงจะมีเงินมีทองเข้ามานะส่วนความรักก็จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามระวังการเป็นเมียน้อยนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3นี่คุณได้ก็อัศวินถือไม้เท้านะครับในดวงชะตาคุณด้านการงานมีเกณฑ์การเดินทางกระทันหันนะในหลงการงานโดยไม่ได้รับหมายนะครับส่วนด้านการเงินอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่คุณจะได้รายได้จากส่วนอื่นเข้ามาแทนที่นะครับส่วนความรักคุณกำลังพบกับคนที่มีจิตใจดีนะครับอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้มีโอกาสพบรักของคนที่รับไพ่ใบที่3นะครับโอเคครบ12ราศีแล้วนะถ้าใครสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ